ริ่มเนี่ยเมย์จะให้สัญญาณสวัสดีค่ะเริ่มเลยสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงรายนะคะได้จัดงานที่เราเรียนเราตั้งชื่อกันเราว่าเป็น Law and Social Trial ครั้งที่หนึ่งนะคะเป้าหมายของการจัดเป็นพื้นที่ในการเสวนาในเชิงวิชาการนะคะทั้งในแง่ของในส่วนของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในคณะนิติศาสตร์เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการจะมุ่งเน้นไปที่3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะเรื่องที่2คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและค่าที่พักค่ะและเรื่องที่3คือประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นทั้ง3เรื่องที่เราให้ความสำคัญนอกจากในส่วนของประเด็นที่เป็นอิจูเบตแล้วเรายังมีประเด็นในเชิงพื้นที่ในการศึกษานะคะก็คือในเรื่องของแอเรียเบตซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการเสวนาลอร์ดโซเชียลเทรลครั้งแรกเราก็เลือกได้รับโอกาสในการที่จะคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพม่าในหัวข้อที่ว่าพม่าที่ติดขัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเวทีครั้งแรกซึ่งก็จะมีการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ประชาไทยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นทั้งผู้เป็นวิทยากรเสวนาให้กับเราแล้วก็ทั้งร่วมฟังโอเคค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถึงเวลาสมควรนะคะขอเปิดการแล้วก็ขอเชิญสวัสดีครับผู้เกียรติท่านนะครับก็ผมกฤษณ์พัชรพงศ์ธนวัฒน์นะครับก็มีหน้าที่นะครับในการดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมนะครับของทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ที่เราตั้งชื่อซีรีส์ว่า Law and Social Playground นะครับวัตถุประสงค์คือเราต้องการทดลองนะครับทดลองทางความรู้ความคิดเพื่อที่จะทำให้ความรู้ทางกฎหมายมารับใช้สังคมได้มากขึ้นทั้งในทางการเมืองทางสิทธิมนุษยชนนะครับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็เราจะมีกิจกรรมอย่างนี้นะครับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดอำนาจหมดแรงจนกว่าจะหมดเรื่องพูดหรืออีกอย่างนึงก็คือความเป็นธรรมในสังคมมันเกิดขึ้นนะครับเราจะ keep on talking ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ตามหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวกันใกล้ตัวกับที่เราคิดนะครับเราคุยเรื่องประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศพม่าเป็นเรื่องเด่นมากนะครับซึ่งหลังจากที่มันมีการรัฐประหารนะครับในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่หนักกว้างขวางวันนี้นะครับเราก็คณะนิติศาสตร์เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญนะครับเราจึงพยายามจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยที่เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรจำนวน6ท่านนะครับ5ท่านนะครับไม่รวมตัวเองนะครับวิทยากรจำนวน5ท่านนะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณโทมัสอันดิวนะครับผู้แทนพิเศษในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมานะครับนอกจากนี้นะครับในอดีตนะครับคุณโทมัสแอนดรูเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกานะครับรัฐเมนนะครับแล้วก็ทำงานวิชาการต่างๆอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยนะครับเช่นมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานทางประชาธิปไตยอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาโคเอเชียอินโดนีเซียนะครับยูเครนรวมถึงเยเมนด้วยและเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะรวมถึงเมียนมาด้วยนะครับท่านแรกครับคือทางนี้นะครับทางซ้ายทางข้างหน้าผมนะครับสวัสดีครับคุณโทมัสนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.ชัยยันต์ มนัสสุตินะครับจากอาร์ซีเอสดีนะครับโนนิทูพิโรดักชั่นนะครับผมรู้จักท่านดีแล้วนะครับอาจารย์ชัยยันต์นะครับก็นะครับคณะของผมนะครับอาร์ซีเอสดีนะครับจบเอเอจากนั้นไปสแตนฟอร์ดนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเดเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็โซเชียลแอนโทโลจีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ
ครับคุณสันทวันสีสีสีตัดสีตดขอไทยนะครับขอไทยนะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการที่พิจารณาสากลนะครับ International Commission of Tourism นะครับก็ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆและดูกิจกรรมการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยนะครับและท่านสุดท้ายครับอาจารย์ดร.วรรณชนกกิตติวานิชนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์วรรณชนกนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกภาษา Political Science นะครับรัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับที่ Economic Study ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับแล้วก็ผมไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรแนะนำตัวเองนะครับก็เซสชั่นเราจะเริ่มอย่างนี้นะครับขออนุญาตใช้คำนับในฐานะโมเดเลเตอร์นะครับกระบวนการนะครับว่าเราจะให้วิทยากรแต่ละท่านพูดคนละ10-15หมอไผ่15-20นาทีนะครับโดยที่อยากจะเริ่มจากคุณความสุขนะครับเกิดระหว่างก่อนจากนั้นก็เป็นเรียนเชิญอาจารย์ชัยยันเป็นลำต่อมานะครับแล้วก็ตามด้วยคุณเก๋นะครับคุณธาวันแล้วก็อาจารย์ความชนกนะครับก็และวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษานะครับโดยล่ามนะครับสำหรับในห้องนี้นะครับแล้วก็คนที่รับชมที่บ้านทางประชาไทยก็ต้องฟังภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะมีแปลในช่วงท้ายอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสนี้ผมคิดว่าหน้าที่ในรอบแรกของผมน่าจะยุติลงนะครับก่อนที่ผมจะสรุปแต่ละประเด็นท้ายอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณพงศ์ฝุดนะครับเปิดฟอร์มเรื่องนี้เลยครับลองฟังหน้าเลยว่าทุกความสุขที่บินมาเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติเท่านั้นแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเรา
ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมให้คนจากพม่าหนีใครเข้ามามันก็จะหยุดเป๊ะอยู่ตรงเส้นขอบแดงหรือถ้าเกิดเขาข้ามเข้ามาแล้วเราผลักเขากลับไปเขาก็จะแบกเอาวิกฤตกลับไปด้วยซึ่งที่คิดอย่างนี้มันมีแต่จะทำให้สถานการณ์มันยิ่งแผ่ขยายมันยิ่งซับซ้อนแล้วก็เป็นวิกฤตที่ลึกซึ้งทีนี้วิกฤตสิทธิมนุษยชนของพม่าที่เรามาพูดคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่รัฐไทยจะกล่าวถึงว่ามันคือความขัดแย้งระหว่างกองทัพพม่ากับพรรค NLD หรือกับรัฐบาล NUG หรือกับกองทัพประชาธิปไตยเราไม่ได้พูดถึงนะเรากำลังพูดถึงการใช้ความรุนแรงจากการประชาชนหรือว่ายุทธการที่จะตอบโต้คนละเรือนโดยมองว่าทุกคนเป็นศัตรูกันหมดเป็นปฏิบัติการการโจมตีต่างๆที่ไม่แยกแยะระหว่างคนถืออาวุธกับคนไม่ถืออาวุธเป็นการโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญทางศาสนารวมถึงมียุทธการที่ปิดกั้นด้านอาหารเพื่อทำให้คนอดอยากด้วยซึ่งการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐที่ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงจนจะเรียกว่าเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมสงครามหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนให้ถี่ถ้วนและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราคิดถึงว่าเหยื่อของปฏิบัติการเหล่านี้ส่วนหนึ่งคือเครือญาติของประชาชนไทยที่อยู่ชายแดนด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องคิดให้มากนอกจากนั้นเวลาเราพูดถึงวิกฤตที่มันเป็นเชิงชนนอกจากความแรงจากที่กล่าวมามันยังต่อไปจนถึงผลกระทบของมันอีกด้วยคือมันก็จะต้องพูดถึงทุกภาวะที่เกิดขึ้นรวมถึงวิกฤตสาธารณสุขขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยาเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อหรือการสร้างภูมิคุ้มกันล่มไปหมดเรามีวิกฤตด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือมา3ปีแล้วตั้งแต่โควิดพอเจอรัฐประหารก็ไม่ได้เรียนต่ออีกนะคะเรายังพูดถึงความรุนแรงทางเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงธุรกิจปิดไม่มีงานทำเพราะปลูกไม่ได้โมแต่หนีสงครามปลูกได้ก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ขนส่งไม่ได้เพราะว่ารัฐโมแต่กลัวว่าเดี๋ยวอาหารมันจะไปตกอยู่กับฝ่ายต่อต้านทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นความล่มสลายของระบบยุติธรรมหรือว่าการบังคับใช้แรงงานลูกหาบังคับเกณฑ์ทหารการใช้ทหารเด็กรวมถึงการขุดขึ้นของพวกธุรกิจมืดต่างๆตามแนวชายแดนทั้งหมดนี้มันคือปัญหาความมั่นคงไม่ใช่ของพม่าอย่างเดียวแต่คือของไทยด้วยและของภูมิภาคด้วยเพราะฉะนั้นเรามองว่าวิกฤตของพม่าก็คือวิกฤตของเราแล้วก็การพลิกผันของพม่าก็ควรจะต้องการการพลิกผันทางนโยบายของเราด้วยเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับพม่าโดยที่จะคงอยู่แต่ความเป็นมหามิตรระหว่างกองทัพไทยและพม่าหรือแบบเดิมไม่น่าจะทำให้ชีวิตของประชาชนที่นี่มั่นคงหรือว่าจะเริ่มรุ่งเรืองไปได้ทีนี้วิกฤตในพม่าได้ทำให้คนจำนวนมหาศาลหลั่งไหลออกนอกประเทศใช่ไหมคะแล้วการรับมือของไทยตรงนี้เนี่ยก็กลับเป็นการรับมือที่ก็ไม่ได้พีไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรายึดนโยบายเดิมที่มีอยู่มาละ10กว่าปีก็คือนโยบายที่ว่าไม่มีนโยบายก็คือนโยบายที่ว่าไม่มีผู้ลี้ภัยเพราะว่าไม่มีผู้ลี้ภัยก็ไม่มีอะไรมีแต่คนที่หนีระเบิดค่ะมีแต่คนที่หนีระเบิดหนีปืนซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตรงติดๆขอบชายแดนเท่านั้นแล้วก็พอข้ามเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องอยู่ในความควบคุมของทหารต้องอยู่นอกสายตาภาคประชาชนไทยสื่อมวลชนหรือองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้กลับไปได้เร็วที่สุดสำหรับคนที่หนีการปราบปรามเพราะการทำกิจกรรมทางการเมืองหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือรวมถึงหนีสงครามจากพื้นที่ที่ไกลจากที่ไม่ใช่ตรงบริเวณชายแดนคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยทุกคนก็ถูก
ป็นคนเข้าเมืองโดยไม่รับอนุญาตเมื่อถูกจับก็บอกว่านี่คือแรงงานนี่คือต่างด้าวเราก็จบเรามีอยู่สองแบบอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต่างจากช่วง30กว่าปีก่อนเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถึงเราจะไม่ยอมรัฐจะไม่ยอมให้ใครมาที่ไทยก็ตามแต่ว่าเราก็ยังยอมให้คนที่หนีสงครามก็อยู่ในค่ายพักรับความช่วยเหลือได้ถึงเราจะบอกว่าเวเนซุเอลาไม่มีหน้าที่อะไรแต่เราก็ปล่อยให้เวเนซุเอลาดำเนินกระบวนการพิจารณาสถานะให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆให้ความคุ้มครองถึงขนาดมีศูนย์บริลอยให้นักศึกษาพม่าได้อยู่ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศที่สามได้สามแต่ว่าถึงวันนี้เราไม่มีอะไรคือการที่เราไม่ยอมพลิกผันแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับว่าวิกฤตสิทธิมนุษยชนในพม่าเป็นแค่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็รีบขับผู้ไทยให้กลับไปมันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ไทยหายตัวไปที่ไหนแต่ว่ามันทำให้เกิดสภาวะที่ผู้ลี้ภัยกับผู้พลัดถิ่นในประเทศหรือว่า IDPแถบชายแดนนี่ก็คือคนเดียวกันเดี๋ยวก็มีข้ามาฝั่งไทยแป๊บเดียวก็ถูกผลักกลับไปเป็น IDP แล้วก็ข้ามาฝั่งไทยถ้าจำนวนผู้ลี้ภัยที่ฝั่งไทยเพิ่มจำนวน IDP ที่ชายแดนลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่ชายแดนลดจำนวน IDP ที่ชายแดนก็เพิ่มก็เป็นอยู่แบบนี้แล้วก็อีกภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ลี้ภัยจะเริ่มกระจายหลบซ่อนตัวแล้วก็หาไม่เจอแล้วแล้วก็ในขณะที่ความการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นเขตไทยหรือว่าในเขตพม่าทุกอย่างก็จะต้องเป็นสิ่งต้องห้ามต้องกระทำโดยลำดับล่อๆเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจะไม่สามารถไปถึงผู้ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่หรือทุกคนหรือไม่ควรนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่การตอบสนองของรัฐไทยต่อปรากฏการณ์ที่ดังกล่าวเนี่ยมันทำให้วิกฤตการทัดถิ่นฐานมันยิ่งรุนแรงขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเราลองใช้จินตนาการดูก็ได้แบบไม่ต้องเพ้อฝันนะคะเป็นจินตนาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้แบบธรรมดาของเรานี่แหละสาธารณสุขการศึกษาสังคมสิ่งที่อยากได้ทั่วไปคือตอนนี้เอาท่าว่าที่ตรงชายแดนไทยพม่าเนี่ยเรามีประชากรตัวหนึ่งและถือว่าเป็นประชากรของภูมิภาคเป็นหมื่นนะคะจากเหนือลงใต้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องหนีตลอดเวลาอยู่ไทยก็ต้องหนีอยู่พม่าก็ต้องหนีแล้วต้องกลัวอยู่ในฝั่งพม่าก็คือกลัวทหารกลัวรัฐบาลพม่าอยู่ฝั่งไทยก็กลัวทหารไทยและกลัวตำรวจคนอยู่ในความเครียดและเครียดตลอดเวลาเรามีคนอยู่แบบนี้แล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรแต่เขาต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเจ็บป่วยก็ไม่กล้าไปหาหมอต้องปางตายจริงๆจะยอมตายเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กตรงนี้กำลังจะเกิดเด็กที่ไม่รับผลค่ะแล้วเด็กก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เด็กที่ไทยเข้ามาเพื่อที่จะขอนั่งเรียนเงียบๆอยู่บนบ้านในฝั่งไทยก็ถูกผลักดันกลับไปคือเด็กที่ถูกต้องหนีไปหนีมาจนไม่ได้เรียนในส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกออกจากระบบการศึกษาไปโดยถาวรแล้วเราก็สามารถจินตนาการต่อได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในตอนนี้เราเริ่มเห็นที่ชายแดนแล้วของการกลับมาของโรคระบาดอย่างเช่นมาลาเรียซึ่งได้หายไปหลายปีแล้วตอนนี้กลับมารุนแรงตลอดแนวชายแดนนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเห็นข่าวของการของคนที่ถูกจับระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพถ้าเราลองมองข่าวมันจะมีข่าวของคนที่มาจากพื้นที่ที่เรารู้ว่าเป็นพื้นที่สงครามและเป็นจุดที่มีคนหนีภัยข้ามแดนมาแล้วคนตรงนี้เนี่ยที่ถูกจับในข่าวเนี่ยมีทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยถามว่าตรงนี้เป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาทำงานอย่างเดียวหรือไม่มันมีเด็กบางเคสนี่ก็น่าจะเป็นนายสาวของกลุ่มที่ถูกจับนะคะที่เราเพราะนั้นคงใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแน่นอน
ก็อยากจะเอาแค่เริ่มต้นแบบว่าคือถ้าเราคือการยอมรับความจริงเราก็ใช้สามด้านการจัดการเข้ามาแก้ปัญหามันก็จะทำให้งานสาธารณสุขการศึกษาการจัดระเบียบแรงงานความมั่นคงปลอดภัยไปจนถึงการคุ้มครองเด็กไปจนถึงอะไรล่ะการขจัดการค้ามนุษย์ทุกอย่างเหล่านี้มันถึงจะสามารถเดินได้และเป็นไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็เหมือนระเบิดเวลาที่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคือถ้าเรามองว่าคนเหล่านี้คือประชากรของภูมิภาคเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ไทยมีโอกาสที่จะติดผ่านนโยบายของตัวเองที่ผ่านการจัดการตัวเองเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์เพื่อบรรเทาปัญหาความมั่นคงของประเทศเราเองและของภูมิภาคเราควรจะเริ่มต้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วจริงๆเรามีโอกาสที่จะทำให้ประชาชนเพื่อนบ้านเราเป็นมิตรกับเราแทนที่จะทุกวันนี้ข่มขืนกับประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศไทยเรามีโอกาสมากมายที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับประชาชนซึ่งภาคประชาชนไทยอ่ะพร้อมแล้วที่จะก้าวอยู่ที่ว่ารัฐไทยจะทำอะไรอย่างไรไหมหรือว่าจะเหมือนเดิมแล้วไม่ยอมติดในขณะที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับคุณความสุขนะครับพี่พิมพ์ความสุขนะครับก็พูดหลายเรื่องนะครับพูดเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาว่ามันเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่มันต้องระเบิดแน่ๆถ้าไม่มีการติดตั้งนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะมีต่อชนชั้นนำนะครับหรือรัฐบาลทหารเข้ามาที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็หลายเรื่องผมก็เห็นกับตานะครับเช่นความพยายามที่ต้องช่วยเหลือทางดุริยางค์แบบระเบิดรอบนะครับเมื่อที่บอกว่าเห็นกับตาเพราะว่าผมแวะไปนะครับแวะไปเยี่ยมที่ครอบครัวมหาวันนะครับเมื่อที่สมัครปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่คนพบก็คือว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปแต่ว่าเขาหยุดพบไม่ได้นะครับเราก็ทวีเข้าไปตบเข้าไปนะครับสุดท้ายก็โดนทหารจับนะสุดท้ายก็โดนทหารจับโดนไปจับโดนจับหน้าค่ายนะครับก็ที่นั่นมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงมีสภาพที่มันอยู่ในที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับมันจึงไม่ใช่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีเท่าไหร่นะและปัญหาในประเทศส่วนมากก็ดูเหมือนจะไม่จบในเร็วนี้ตราบเท่าที่มีการใช้ความรุนแรงอยู่นะครับดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกสำหรับคนที่จะต้องอพยพมาทางภาคตะวันออกเท่านั้นเพราะมีกองกำลังนะครับของคาเลนนะครับคาเลนมีเหล่านี้ซึ่งมันจะรับประกันความปลอดภัยในระดับสิ่งระเบิดในวาระที่ว่านะครับมีทั้งเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายความมั่นคงทางด้านอาหารเศรษฐกิจและรุนแรงไปจนถึงท่านความมั่นคงของชีวิตนะครับที่พอสุขนะครับก็พยายามจะพูดถึงว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงมันก็ควรตัวความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ในไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์กันนะครับขอบคุณมากครับที่พอสุขนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ชัยยังนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับว่าเรียนเชิญครับอาจารย์ขอบคุณมากครับปัญหาของผู้ปิดที่ประชาชนในบ้านเราขณะที่เลือกตั้งก็ความผ่านผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอธิบายที่ทำความเข้าใจให้ได้หรือรอบด้านแต่เป็นข้อสังเกตว่าการรัฐประหารในปี2021ที่เกิดขึ้นมาตลอดมันทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่าจะโดนแทนที่ท่านพูด 60% ของข้าราชการในประมาณการนั้น 60% ของข้าราชการเข้ามาในตัวตนออกหรือไปใช้เป็นผมก็จะเป็นสิ่งเดียวในคนร่วมกันบนการสร้างนักศึกษาประกอบการศึกษา
จะต้องดูแล้วก็ดูข้อสารที่เราก็ลงเด่นเพราะว่าไม่มีข้อดีข้อเสียจะดีอาจารย์ที่ต่างว่าได้ของทางรัฐสาวเสียงเช่นที่ยันพูดในประเด็นต้องถูกตรวจสอบหลายส่วนต้องมีสิ่งที่ขัดที่เอาบาสเพื่อเสร็จไปเสร็จในการศึกษาหรือมีแบบต้องเกิดระบบการทั้งสุดที่มีผลสำคัญต่างๆก็สำคัญเพราะว่ามีหมอไปทำงานร้อยมีหมอบางคนน่าสุดของบางคนเขาจะเดินทางมาประเทศไทยโดยว่าผู้ดับบริษัทก็ต้องให้เดินทางไปเพื่อของมีคนจำนวนมากที่ดับบริษัทก็ต่อสู้กันแล้วก็มีเยอะก็สูงก็ที่ตำรวจไม่มีทางแต่โดยเฉพาะที่ได้สอบต่อเรื่องการตรวจสอบโดยแต่ในแง่ตัวก็ถ้าไปที่ตำรวจที่ไม่สบายที่ผมก็พยายามที่จะสอบถามว่ามันมีสาเหตุอะไรก็มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็กองทัพกลายเป็นหน่วยงานหลักที่ต่อต้านประชาชนแล้วที่ต่อต้านกองทัพควรจะเป็นหน่วยงานที่ปกป้องความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพื่อนักวิชาการของชาวพม่าได้ทำให้เราว่าผมต้องไปศึกษาและทำงานปี2008ที่เป็นต้นเหตุของตอนนี้แล้วจะเอาเฉพาะกับรัฐมนตรีสุรเดชนั้นมันมาตั้งแต่รัฐมนตรีฉบับก่อนๆแล้วที่นำมาสู่การให้อำนาจต่างๆแต่ในประเด็นเสร็จไปแล้วถ้าเป็นรัฐมนตรี2008มาตรา240ซึ่งพูดถึงเรื่องของการประกาศความสุขเสริมตัวผู้บังคับบัญชาสูงชีพออกมาชีพประมาณเท่าไหร่ผู้บัญชาการสูงสุดมีอำนาจในการออกกฎหมายฉบับนี้โดยไม่ได้ต้องมาดูถึงพื้นฐานสิทธิของชนไม่ต้องมาดูถึงสิทธิพื้นฐานของประชาชนประมาณเรื่องที่ชื่ออันนี้ได้ในการประกาศว่าสุดสุดเมื่อตำแหน่งประธานาธิบดีบ้านเมืองอยู่ทุกคนนอกจากนั้นก็ยังมีระบบคือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบต่างๆที่อาจจะเกิดการระบบประเด็นนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่เราต้องทำต้องว่าระบบกฎหมายจะดูยังไงไม่ปกป้องสิทธิเสรีภาพไม่ต้องรอการตัดสินอันที่สองอันที่เรียกว่าเป็นสารอาหารเรื่องใช้ความรู้ของประชาชนมีการใช้อำนาจของสังคมสิทธิ์พวกเราเอามาใช้กับประชาชนคือเอาอำนาจสารไปเอาอำนาจสารไปให้ทางจังหวัดว่าในกฎหมายบางกรณีว่าเอาสารได้ไปตั้งอยู่ในเรือนจำอยู่ตลอดที่พักสารในเรือนจำมีการจับกลุ่มประชาชนโดยพบคนที่ร่วมชุมนุมโดยไม่มีสมาชิกสารซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการประท้วงฟรีดอมออฟเดอะพรีสเมื่อคนเหล่านี้ถูกจับกลุ่มแล้วมันก็จะไม่ส่งไปที่ศาลแต่ว่านำส่งไปที่พิจารณาความในเรื่องต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ความสนใจในระบบควบคุมการยึดจับของผู้ต้องหาก็ได้ความสำคัญการสอบสวนเป็นการเข้มความรู้ว่าการสืบสวนจับไม่ใช่เป็นการหลอกลวงก็เป็น
สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนซึ่งที่ต้องทำแต่ก็ต้องมีที่ทำที่ว่าบางทีเขาจับหรือที่เราเป็นซีเรียเมอร์หรือว่าปล่อยตัวอย่างนี้นะว่าคนที่ต้องการเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบทางไม่มีหลักประกันในเรื่องของความเสรีภาพแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนตำรวจสามารถต้องการในการดำเนินชีวิตตำรวจยังได้ในการจับข่าวประชาชนบ้างไหมแต่กฎหมายที่เราเป็น50 55เองให้อำนาจจับว่าในการจับกลุ่มผู้ที่เป็นสีเหลืองผู้ที่ปฏิบัติการและนี่ก็แล้วคือกฎหมายยังมีด้วยครับการที่มีคนจากจังหวัดอื่นตัวนำท้าในจังหวัดเดียวกันมาแล้วแต่ในแต่ละจังหวัดจะต้องไปทำงานเกี่ยวกับทางถ้าเป็นเทศบาลในเรื่องของจังหวัดนั้นเพราะการเคลื่อนย้ายของทุกคนในจังหวัดต้องการตรวจสอบทุกคนแล้วก็ต่อไปนั้นอาจารย์ที่ก็สามารถตรวจยึดโทรศัพท์ได้ก็มีสื่อสารที่เราเห็นได้เพราะว่าหลังจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่สองแห่งสองนั้นตอนหน้าตกเป็นอย่างไรอย่างต้องให้ตรวจสอบอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้มีการแล้วก็สิทธิคนสุดยอดในแง่ที่เราเป็นรัฐบาลทีนี้ผมก็ไม่สามารถจะที่จะเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดได้เพราะเราอาจจะสมัยตั้งต้นเป็นเด็กว่าในช่วงแรกก่อนการพบปัญหาความขัดแย้งสำหรับระหว่างกองทัพรัฐบาลสนใจกับจนกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มมอญที่ผลิตภัณฑ์ผลิตแบบเป็นรวมเป็นฉันเป็นคือดื่มแล้วก็เป็นสีเพราะว่าหลังจากการปฏิวัติการรัฐประหาร2021ความขัดแย้งในขณะกายเกิดขึ้นมาก็ออกทัพหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐ SAC ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่าง SAC กับกลุ่มประชาชนไม่จำเป็นกลุ่มเพื่อนที่ยังมีเหมือนเดิมนี่สิ่งที่เรา
ยิงชาวเกรงีและผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองการพิเศษทั้งหมดก็จะได้สื่อสารที่เดินทางและมีสารเผาจำเป็นและนี่เป็นเรื่องที่ข้าหาปฏิบัติต่อคนอื่นที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่รู้ว่าทำปัจจุบันที่เราตรวจสอบไม่มีมูลส่วนอันนี้เป็นข้อมูลที่การชื่อความเดือดร้อนขององค์กรที่ทำเรื่องนี้ได้แต่ให้ความช่วยทางนี้จะให้ก้อนถึงการปัจจุบันแม่บอลปลอดภัยเป็นส่วนต่างก็ไม่ใช่ก็มีการจุดประชาชนก็ต้องมีการจุดก้อนถึงการหนีไปทางกองชีพบ้างหรือทางเรื่องบางทีฝั่งตะวันตกของตะวันสองตะวันตกแต่ไม่สามารถข้ามที่บางไปได้ก็ทำอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเราใช้ที่เติมดีกับการใช้สมุนไพรแบบนี้ก็โรงเรียนโรงพยาบาลก็บุกมีการวางแผนจุดในเรื่องของวัตถุที่มีความสามารถพิเศษและการใช้เครื่องตรวจระเบิดหลายคนก็ส่วนความสุขในผู้ที่เรื่องปัญหาเป็นปัญหาของข้าวที่บริษัทที่เตรียมสื่อก็ปัญหาในเรื่องของแม่เนี่ยเพราะว่าคนสองจ่ายคนหนึ่งเป็นเงินตาเรื่องเวลาที่ทำได้ไม่ทันใจน้ำดื่มก็ต้องรอจากนั้นผมฉันก็มีผลต่อพวกเขาการสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะเด็กโรคต่างๆแม่เป็นผู้พิการไม่มีเช่นเดียวกันคือคนแก่ไม่รับการแล้วก็คิดว่าสถานการณ์การได้ดูแลเนี่ยปัญหาที่จะมีมากขึ้นนะส่วนด้านฝั่งอาการทางการใดก็ตรงนี้ก็ตรงกลุ่มชาวกลุ่มที่เรียกว่า TDS ช่วงไปฝึกอาวุธอยู่กับกองกำลังของทีมนักปฏิบัติการเพื่อการงานเดียวกันเนี่ยที่นั่นก็ยังมีมีเชียร์มันก็ยังมีดีเชียร์ของเซนเขาก็มีทายเพราะว่าการทำบ้านก็เคลื่อนแรงหลายได้แต่พบว่าแต่ละการมันก็เป็นก็มันมีแต่ความขัดแย้งมันมีสิ่งฟ้องกันไปที่ใช้ดีจากประชาชนคนเดียวคนเดียวแล้วแต่ละการที่เกิดขึ้นทีนี้พอพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือบ้านก็เสร็จเราต้องมีปัญหาว่าถ้าส่งความช่วยเหลือไปที่ในปีดอนสิ่งความช่วยเหลือที่เขาจะได้มาถึงกลุ่มที่ถ้าเป็นคนที่ทะเลสาบถ้าแต่ถ้าเราส่งที่ความช่วยเหลือผ่านทางฝั่งไทยทางฝั่งไทยก็ต้องยอมให้ส่งความช่วยเหลือทางด้านทหารชายแดนโดยอ้างว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของว่าผมก็ต้องไม่ทราบว่าถ้าพี่เขาจะหลังไทยเป็นยังไงอันนี้เราก็เห็นว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาที่แล้วเนี่ยก็เป็นเดือนมีนาที่มูทรอจังหวัดมูทรอถูกโจมตีต่างๆแต่ไม่ได้มีประชาชนข้างล่างที่มาใช้เงินเกือบ30,000คนเข้าตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการอันนี้เหมือนกับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ดูแลเขตปกครองของจังหวัดก็มีอำนาจแต่ว่าทางด้านการตัดสินใจว่าจะให้คนเข้าหรือให้เข้ามาเพื่อพักอาศัยชั่วคราวเพื่อผ่อนปลนปัญหาที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาที่ทหารหรือกองทัพที่สั่งผู้ตัดสินใจเราเคยขอเจรจาว่าจะให้เป็นชีวิตให้องค์กรท้องถิ่นเป็นชีวิตเสียส่วนนำความช่วยเหลือท่านองค์กรท้องถิ่นก็ประสบความสำเร็จได้ตอนนี้ท่านองค์กรท้องถิ่นเสียส่วน
ต้องใช้วิธีการแบ่งข้าวสารหรือข้าวแม่ไม้เป็นเล็กๆเพื่อจะทำแต่และต้องแจ้งไปต้องแจ้งเขาแบ่งหรือที่ทางวัดเองเรียกอะไรนะคือแบ่งนะในแง่ของที่ก่อนผมได้ยินนะครับนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐเลยอยู่แล้วความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรัฐของประเทศโดยเฉพาะที่รัฐชินและส่วนที่มีชื่อเรื่องของเมืองเงินดักจุดจบอยู่ประชาชนจริงก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ส่วนในข้างที่เหมาะสมเงินเป็นเงินเดียวในรัฐได้ในการอินเดียที่อนุญาตให้คนข้ามประชาชนข้ามไปได้คนแบบนี้ไม่มีเอกสารไม่มีพาสปอร์ตที่ส่วนใหญ่ส่วนการในรัฐเรียนอยู่ที่ผมก็ไม่รู้ทั้งหมดนะแต่ผมทราบว่าเช่นเดียวกันคือมีกองกองกำลังที่เดียวเข้าไปอาศัยอยู่ในที่แล้วก็เป็นที่ที่เป็นเซตบริเวณจากแอร์เรียนะครับในพื้นที่ที่เป็นก็มีการประมูลที่ด้านแล้วก็มีการประมูลเซตหมายว่าคือของส่วนของการแล้วการก็ใช้วิธีการคือไม่สามารถเคลื่อนบันไดได้ทั้งหมดก็ใช้ในห้องเครื่องของเครื่องบินการยิงประชาชนเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการยิงไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในท่านผู้เป็นท่านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนตายไปที่ส่วนในคนที่อยู่ในวัดต้องให้ความช่วยเหลือกับผู้คนแล้วก็กลุ่มคนชาวบ้านที่ต้องการมีการสอนทดสอบโดยเดินผ่านมีการเดินทางผ่านทางมาแล้วก็เช็คไว้ก่อนที่จะต้องมีการทดสอบให้กลุ่มที่ฟังทดสอบเราต้องแยกออกเป็นกลุ่มมีสามกลุ่มที่เราเชิญจากการสื่อไปเชิญว่ากลุ่มแรกเนี่ยมาก่อนในการที่แบบก่อนในการที่2021คือเป็นกลุ่มที่เราเป็นกลุ่มนิพายซึ่งตอนนี้ประมาณว่ามีคนประมาณ9,400,000หรือ9,500,000คนแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างที่ความสุขพวกถ้ามีพวก IDP ตัวแบบออกไปจำนวนผู้นิพายใช้รู้สึกต่างกันนอกจากกลุ่มผู้นิพายเราใช่เป็นข้าวแค่แล้วก็ยังมีผลที่เป็นเรื่องสื่อเลยที่เข้ามาอยู่ในได้สอนแล้วก็กลุ่มนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีประมาณการเท่าไหร่ทราบว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า4,500คนนะครับแต่ส่วนมากตอนนั้น